ผมเพียรตัวเองว่าแบบเจอเป็นเชฟอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราต้องหาวัตถุดิบก่อนอะไรเงี้ยพอมีวัตถุดิบปุ๊บปุ๊บเราได้ทุกอย่างมามันก็มิกซ์รวมกันเป็นอาหารไปหาจากสื่อตรงนั้นของประเทศนี้ใช่ใช่ถ้ามันเป็นเรื่องนี้ต้องไปหาคนนี้ดูข้อมูลจากคนนี้เอามารวมก่อนใช่คือทั้งออนไลน์แบบหนึ่งอ่านหนังสือเป็นบุ๊กก็แบบหนึ่งและด้วยความที่เราเป็นสื่อมวลชนด้วยเราก็สามารถมีคอนเนคชั่นในการแบบสมมติเราจะสัมภาษณ สื่อไทยแล้วก็แบบสมาคมนีม้สมาคมนั้นเราก็หาได้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยเอามารวมกันปุ๊บแล้วก็เขียนออกมาแต่ว่าคือช่วงแรกที่ผมเขียนเนี่ยมันไม่มีคนอ่านพี่เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคือมันไม่เคยมีใครมาโพสต์เรา็วย,ยาวหน้า f a c e b o o k มาก,ก่อนอะไรเงี้ยคือนิยามของ Facebook ก็คือแบบอะไรที่มันแบบเป็นอินโฟกราฟิกเร็วๆสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะผมก็พือผมอยากเขียนอะไรเงี้ยผมก็เขียนไปอะไรเงี้ยซึ่งปีแรกอะ่ะปีแรกที่ผมทําเพจอะ่ะมีคนไลค์สี่พันคนเองแบบว่าพี่ที่ดูนะว่าผมทาเนี้ยผมเขียนวัน ยอดไลฟ์โพสหนึ่งเนี่ยไม่เกินไม่เกินร้อยอ่ะเจ็ดสิบบ้างแปดสิบ้างอะไรเงี้ยหนึ่งปีเต็มๆปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วก็เด่ยคนไลฟ์เพจสี่พันคนซึ่งผมก็แบบเฮ้ยเราจะทําต่อดีป่าววะหรือแม่งเฮี้ยต้องสี่พันแล้วเลิกทำมันดีกว่าแบบมันแบบคือมันไม่มาเออมันเหนื่อยเหนื่อยฟีอ่ะเออเอ่ะแต่ว่าแบบก่อนที่ผมกำลังจะล้มเลิกความตั้งใจก็แบบมันก็มีแบบลูกเพจบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยอยาเพิ่งเลิกเลยอะไรเงี้ยคือผมมาเขียนเขียนบทความลงไปถามลูกเพจใน Facebook ตัวเองว่าแบบ เฮ้ยถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนแนวมาแบบมาสายกราฟิกสายวิดีโอดีไหมอะไรเงี้ยแต่ลูกเพจเขาบอกเฮ้ยอย่าเลยเพราะว่าวิาวดีโอกราฟิกอะไรเงี้ยมีคนทําเยอะและ้วแต่ว่าคนที่เขียนเอายาเนี่ยมันมันมันน้อยมากที่จะเขียนลงออนไลน์อะไรเงี้ยผมก็เลยเออวะอย่างน้อยเราก็มีแฟนกลุ่มหนึ่งก็เลยมีกาลังใจแล้วก็เขียนไม่เรื่อยและพอเขียนปุ๊บมันก็แบบพอคนเห็นความสมบูรของเราปุ๊บมันก็แบบไปเรื่อยจําได้ไหมว่ามีมันมีโพสต์ไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนตุ้ม จำได้ครับมีไหมมีมีเรื่องลิกกี้ลัมเบิร์ตลิกกี้ลัมเบิร์ตครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลซาทมตันใช่อดีตทีมชาติอังกฤษใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของลิกกี้ลัมเบิร์ตแบบว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ซาท์เมป์ตันเขาก็แบบสุขสบายอะไรพี่รู้ปล่าแต่ว่าเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่เด็กไงเขาความฝันของเขาคืออยากย้ายมาลิเวอร์พูลสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายมาซึ่งย้ายมาแล้วก็ล้มเหลวนะย้ายมาแล้วก็แบบไม่แบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแ่ัเบบมยีนน เขาได้ทับตาขอฝันของเขาอะไรเงี้ย oh. ซึ่งคือผมเขียนเรื่องนี้ไปแล้วแบบโพสต์น,นั้นมีคนไลค์ประมาณพันคนได้แล้วทําให้ผมคนพบความจริงข้อนึงว่าแบบเฮ้ยลิเกนเบิร์ตมันไม่ใช่นักเตะด,ดังเลยอะ่ะมันไม่ใช่โรนัลโด้ไม่ใช่เมสซี่อ่ะแต่ว่าทาไมมันมีคนอ่านตั้งแบบกดไลค์ตั้งพันคนอะไรเงี้ยผมเลยคนพบความจริงข้อหนึ่งว่าแบบคนอ่านอะ่ะต่อให้แบบไม่ใช่เรื่องผู้เล่นใหญ่ทีมใหญ่แต่ถ้ามันน่าสนใจพอเขาก็อ่านอะไรเงี้ย ตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเปิดโลกผมว่าเฮ้ยงั้นงั้นเราก็ไม่ใช่แบบต้องเล่าเรื่องที่แบบเป็นทอปหรือทาวอย่างเดียวก็ได้อไรเงี้ยเราไปหยิบเรื่องแบบใครก็ตามบนโลกนี้แม้ว่าจะแบบดังหรือไม่ดังก็ตามหามุมที่น่าสนใจของเขาเอามาเล่าเนี่ยบางทีคนก็อาจจะอ่านเหมือนกันอันนั้นคือจุดเปลี่ยนของผมเลยว่าแบบเ e อ้ยพอพอผมเจอข้อนี้ผมก็เลยแบบสามารถเขียนได้ทุกอย่างไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องจํากัดว่าเป็นเรื่องแบบทอปหรือทาวอย่างเดียวคอนเทนต์อิสคิงนะคือถ้าเรื่องมันน่าสนใจอ่ะ <c oughs> ถ้าเราอ่านแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันว้าวอะ่ะมันก็มันก็จะสามารถส่งต่อได้ครับ <c oughs> เออวิกกี้ลัมเบิร์ตอ๋อโอเคมันเหมือนแบบสกาเซอร์คนหนึ่งที่เติบโตมาแล้วอยากจะเติมเต็มความฝันของตัวเองในประมาณนั้น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ซึ่งย้ายมามันก็ล้มเหลวนะใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นแบบมาปุ๊บมันก็แบบมาแบบพร้อมแบบเจชันเดียวกับพวกลาลาน่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งก็อาจจะมีแค่ลาลาน่าที่แบบเวิร์กเอ่อเอายุระยะได้ดีหน่อยลัมเบิร์ตก็ไม่ไหวก็ย้ายออกไปอืมอืมอืม นัวาว่าค,คุณใช้เวลาประมาณปีหนึ่งปีที่ที่รู้เส้นทางอะจับจุดได้แล้วว่าอ่วิเคราห์อบอลจริงจังมันต้องมาประมาณนี้ว่ะเรื่องยาวไม่เป็นไรขอให้ซอรี่มันน่าสนใจจะเป็นตัวละครไหนก็ตามแต่ใช่ครับถ้าถ้ามันว้าวถ้ามันน่าสนใจถ้ามันมีมุมที่ที่คนอื่นควรต้องรู้ม,มันก็มันก็สามารถลงได้ใช่ครับอืมผ่านมาหกปี เคยคิดไหมว่ามันจะมาถึงขนาดตอนนี้เท่าไหร่สามแสนสามแสนสามแสนห้าครับสามแสนห้าครับผู้ติดตามสามแสนห้าจากปีแรกสี่พันครับเออคือก็ก็ข้อนข้งเซอร์ไพรส์เหมือนกันเออและคือคือปีแรกเนี่ยมันมันสี่พันใช่ไหมพี่แล้วปีที่สองเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนย่า่หนึ่งก็คือมันมีเรื่องถ้ำหลวงอ่ะอ๋อเด็กติดถ้ำโอเคใช่โอเคและทีนี้ผมก็เลยวันนั้นเนี่ยผมผมเขียนเรื่องแบบคือตอนนั้นมันมีมันมีคนด่าเด็กเยอะก็แบบ ว่าไปเล่นทําไมในถ้าทํใไมคนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆเด็กเรก็ไม่อยากทํหรอกวะอะไรเงี้ยผมก็เลยเขียนเรื่องว่าแบบแบบสามสิบเหตุผลแล้วทําไมแบบการติดถ้ำครั้งนี้ถึงแบบมีประโยชน์บางอย่างกับโลกใบนี้อะไรเงี้ยฟิลเนี้ยและทีเนี้ยโพสเนี้ยคนแชร์วันหกหมื่นครับแล้วก็แบบคืออันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งของผมว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรกีาเดียวก็ได้นี่วาอ๋อโอเคอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จุดจุดที่สองนะใช่ครับโอเคโอเคจุดแรกเนี้ย r ิกกิลเลมเบิร์ตอ่ะรู้แล้วว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องเป็นนักวอลดังก็ได้ถ้าเรื่องราวม,มันดีโอเค,คจุดที่สองคือถ้ำหลวงเออก็ไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับฟุตบอลใช่เลยก็ได้นี่ใช่เรื่องอะไรก็ได้เออคือสุดท้ายคือคนก็ชอบมาเข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ชอบอ่านอะไรที่มันแบบสนุกอะไรเงี้ยต,ต่อให้แบบต่อให้ไม่ใช่เรื่องใน คือคนที่ชอบกีฬาก็ไม่ได้เป็นว่าต้องชอบกีฬาตลอดไปอะไรเงี้ยทาให้ผมแบบเฮ้ยเราก็เขียนอย่างอื่นได้แบบมีเวลามีอีเวนต์ต่างๆในประเทศไทยผมก็สามารถเล่าได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็น2ชุดเปลี่ยนที่ทําให้แบบเพจมันแบบมัน,ม,นมันพอไปได้เลยเลย,ลยใช่แล้วก็นามาซึ่งสปอนเซอร์ที่หลากหลายอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอย่างพอผมเขียนเรื่องทําหลวงไปสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยธนาคารกสิกรไทยก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเราเราเพิ่งติดเราเพิงเพ่งจ้างแบ็กพิงเป็นพรีเซนเตอร์บัตรเดบิตอะไรเงี้ยคุณไม่เขียนแบ็ก ธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่าทําไมเราต้องเราต้องจ้างแบ็กพิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์เฮ้ยน่าสนใจว่ะผมจําเงินได้เลยห้าหมื่นตอนหนึ่งโพสเหรอโพสอนนั้นอะคือผมคิดว่าแบบเฮ้ยพลังของการวิเคราะห์อะมันแบบมันมีพลังขนาดนั้นอะพี่พี่อาดโมัยเพราะแบบเฮ้ยแบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้แบบทักษะของเราการเขียนของเราการวิเคราะห์ของเรามันมีสินค้าในประเทศนี้มากมายเลยที่แบบต้องการคําอธิบายว่าแบบ เฮ้ยทาไมเราถึงต้องมีแคมเปญนี้ทําไมเราถึงต้องออกโปรดักชันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทักษะของเราเนี่ยมันไปตอบโจทย์เขาว่าแบบเราสามารถช่วยอธิบายเขาได้แบบอ๋อเนี่ยที่เขาต้องจ้างแบคพิงมาก็เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เราก็อธิบายไปอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโฆษณาลักษณะนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆรว่าแบบเราช่วยวิเคราะห์เขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นทักษะของการสื่อสารนะวิทย์นะมันมันมันเหมือนว่าคุณคือหนึ่งใน ก็บอกเสียงของของบรรดาบรรดาโปรดักต์ทั้งหลายแหละเพื่อให้ออกมาพูดแล้วให้มันย่อยง่ายๆอ่ะครับอ่ามันอาจจะตามตามสไตล์ของวิกาอาจจะยีสข้อที่คุณจะต้องควรรู้หรืออะไรก็ตามแต่ประมาณนั้นก็มาเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ Presented by Leo มาคัสเปิดบอลวิลเลียมลอยผ่านไปที่โจชัวเจ็บเลยเป็นแมตที่น่าเบื่อมากนะครับ โอ้ยเสือลงมาในสนามครับเอา้าเสือเปิดบอลขึ้นหน้ามาคัสยังไงเอา้ายิงเฉยครับเรียบยร้บอยแล้วบอลไม่มีเบื่อเมื่อเสือลงสนามรวมกันมันกว่าลีโอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง,องเราด้วยในครอสตอนนี้เนี่ยกำหนงเดินหน้าเข้าสู่หลัก700,000ซับนะครับหวังว่า สิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข700,000นะครับจยให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับมิสเตอ a ์ไทยแลนด์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ